บริโภคเอาเองแล้วกันถ้ายอมรับได้แล้วในส่วนที่ท่านรับสูตรรู้สึกได้นี่ครับก็จะได้ปล่อยวางละทิ้งสิ่งนั้นซะเข้ามาสู่ธรรมชาติแล้วมาเรียนรู้เรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ต่อไปลุงงอมีหน้าที่เผยแพร่เผยแผ่และแบ่งปันนะครับเป็นหน้าที่นะครับส่วนท่านเป็นสิทธิจะรับไม่รับอยู่ที่ตัวท่านนะที่ว่าก็เหมือนนั้นพระพุทธเจ้าผู้ค้นพบเป็นของกลางนะครับผมไม่ทราบว่าเรียกว่าพระธรรมไม่มีศาสดาในโลกค้นพบตรงนี้แล้วฮะมีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นบอกให้ทราบไว้พระศาสดาทั้งหมดถือว่าสำคัญยิ่งแต่เนื้อสิ่งใดคือพระพุทธเจ้าจำแม่นๆตอนนี้ผมไม่เคยเปลี่ยนคำพูดนะหวังว่าผมจะรับได้ด้วยความรู้สึกครับแล้วความรู้สึกความนึกคิดตัวนี้มันเหมือนกับเราดินสอของท่านเองต่อไปเราหน้ามันจะนึกคิดแหลมคมแหลมคมไปเรื่อยถ้าเป็นการประกอบสมาชีพชอบมันก็จะมีอยู่ในเคมที่พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือพอเราพอมันประกอบอาชีพแต่ด้านสุขภาพก็จะเกิดความแข็งแรงพลังงานบริสุทธิ์นี้มันจะรักษาเซลล์ที่ดีอยู่ให้คงดีแล้วยืนยาวต่อไปแล้วเราจะกำจัดเซลล์ที่มันไม่ดีที่ถูกทำลายมาแล้วจะสลายเองนะครับมันจะเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์นั้นจึงมีระบบขายที่รักษามนุษย์นะครับทั้งหญิงและชายรักษามนุษย์ย้ำไม่ใช่รักษาโรคลูกหมอไม่ยอมรับคำว่าโรคโดยเด็ดขาดครับลูกหมอรักษามนุษย์โดยกำจัดอาการของโรคต่างๆที่เขาว่ามาจำไหมครับภาษาผมต้องพลิกขั้วให้ได้นะครับพลิกภาษาให้ได้ถ้าพลิกภาษาไม่ได้ท่านก็ติดยึดอยู่กับภาษาเขาใส่เข้ามาในสมองเราแล้วเราก็ดำเนินตามให้เขาสุดท้ายแล้วร่างกายเราก็ย่ำแย่มาทุกคนเวลานี้น่าสงสารคนที่มีเงินเยอะๆแต่ไปทุกข์ใจเสียหายเยอะมากต่อไปต้องมีคำว่าการันตีนะฮะสุขภาพไม่งั้นมนุษย์อาจจะประกาศเป็นเครื่องมือของวิชาชีพหนึ่งไปการันตีไปว่ารับประกันโดยมีเงื่อนไขของเวลาเข้ามาตรวจประกาศด้วยครับต่อไปอีกคนหนึ่งนะก็อาศัยเด็กเกิดหลังมกราคมปี37เนี่ยเด็กรุ่นนี้ฮะจะเป็นตัวตั้งตัวตีให้กับคนรุ่นต่อไปได้รับอานิสงส์รุ่นเราก็มาทำความใจแค่นี้แล้วก็เอาสุขภาพไม่อยู่ตอนนี้นะครับรุ่นเราเป็นงั้นโอเคนะเอาละผมจะหยุดที่นี่ครับท่านก็ลองหลับตาดูนะถ้าใครเห็นสีในตานะครับถือว่าเข้าไปสู่ภาวะจิตแล้วนะย้ำถ้าด้านใดเห็นสีหรือแสงในตานั่นเข้าไปสู่ทางด้านจิตแล้วผมยังไม่ต้องไปไกลไปมากไปกว่านั้นก็จิตนั้นเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากถ้าใครที่ทำได้ปฏิบัติได้จิตก็จะนำมาซึ่งการรักษากายของเราเองจิตจะเป็นตัวปรับความคิดให้ถูกต้องตรงจริงตามธรรมชาติผ่านหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสจิตจะเป็นตัวปรับตรงนั้นให้เห็นสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องตรงจริงผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นกายสัมผัสจิตจะเป็นตัวที่วินิจฉัยจิตคือความสว่างเห็นได้ในตาสว่างคือบุญบุญคือปัญญาก็แปลว่าต้องเป็นบุคคลที่มีเนื้อนาบุญมากพอเท่านั้นจะเห็นแสงสีในตาขณะนี้เดี๋ยวนี้ด้วยท่านใดที่ยังไม่เห็นก็อย่าเพิ่งไปตกใจเพราะสิ่งนี้ลุงออกเป็นหน้าที่ถ่ายทอดถ่ายเทผ่าน YouTube ผ่าน Face Liveทั้ง YouTube ไลฟ์มีในขณะนี้ก็ถือว่าเราถือว่าที่นี่เป็นห้องเรียนห้องหนึ่งสำหรับเรื่องสุขภาพโดยตรงว่าด้วยเรื่องธรรมชาติและธรรมชาติที่สุดเป็นห้องเรียนนะครับที่นี่ผมเซตเอาไว้ถึงขนาดนั้นทีเดียวครับนั้นก็มาศึกษาร่วมกันไปด้วยกันอันนี้ผมไม่ได้มาสร้างความเชื่อผมไม่อยากจะให้ใครเชื่อลุงงอแต่ลุงงอยินดีจะให้ความเข้าใจมันความว่าใจเป็นตัวบ่อเกิดเป็นตัวตั้งที่จะก่อให้เกิดความเจริญทุกเรื่องงั้นอย่าปฏิเสธความเข้าใจแม้ว่าที่ผ่านมาไม่เคยเชื่อบัดนี้ต้องสนใจใฝ่รู้สิ่งใดที่เคยเชื่อมาก่อนแล้วเจาะลึกเข้าไปหาความจริง
คนที่ไม่เคยเชื่อเจาะลึกเข้าไปหาความจริงให้ได้เป็นนักศึกษาศาสตร์ตัวสุดยอดที่สุดไม่ปฏิเสธทั้งซ้ายและขวาไม่ปฏิเสธทั้งขาวและดำนั่นคือมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งหมดกายใจจิตของเรานั่นเองครับโอไหมถ้าโอก็คิดว่าลองยังติดอยู่ไหมติดอารมณ์นั้นอยู่ไหมถ้าหากว่าเป็นการอยู่บ้านนะท่านอยู่ในอารมณ์อย่างนี้โอ้โหสุดยอดและจะเห็นตัวตนของตัวเองในตาของทุกท่านนั่นเองครับนี่คือความสัจจันมากมันถึงยุคมันครับผมมันยุคมนุษย์ไม่มีทางออกเรื่องสุขภาพเจอทางเลือกก็ไม่ไหวต้นไม้ใบหญ้าสมุนไพรนวดเฟ้นเจอปัจจุบันก็ไม่ไหวงั้นทางนี้คือการแพทย์ที่เรียกว่าทางออกผมใช้คำว่าการแพทย์อนาคตเห็นผลในปัจจุบันขณะโอเคนะอ้าวล่ะพอไหมพอครับผมเหนื่อยไหมนี่คือสิ่งหนึ่งท่านสัมผัสได้เป็นบุญของท่านโดยตรงสิ่งที่ผมสัมผัสมาก่อนทั้งหมดเพราะฉะนั้นจึงนำสู่ท่านได้มากน้อยเพียงใดถ้างั้นผมขอถามนะฮะผู้ใดที่มันมีปฏิกิริยาที่ฝ่ามือท่านยกมือสิครับมีไหมฮะตัวเล็กมีไหมลูกมีไหมครับยกสุดเลยครับแรงๆที่ยกแรงครั้งนึงครับผมจะวัดผลอยู่สิฮะมันอันนี้แค่โดยตรงตรงนี้นะฮะที่ฝ่ามือโอเคถือว่าดีมากถ้าผ่านจอแรงนี่เยอะผ่านจอถ้าผ่านจอจะมากกว่านี้เยอะเพราะนั้นต่อไปนะครับผมจะรักษาผู้คนผ่านจอเฟสไลน์นะครับมนุษย์ในโลกนี้เพียงแต่ตั้งมือรับในบ้านนี่รับรองได้เลยครับผมบอกแค่นี้ผมจะรออะไรรอควอนตัมคอมพิวเตอร์มานะรอระบบ 5.0G ตอนนี้มัน 4G อยู่ 5G จะเร็วนี่เยอะมันจะเรียวถามมากนะทางฝ่ายผมคือเรียวถามที่สุดเรียวถามแปลว่าไม่มีเวลาหรือเวลาเป็นศูนย์นั่นเองมันจะไวมากวินาทีเดียวทั่วถึงกันหมดคันทั้งโลกไม่เกิน3ปีฮะควอนตัมคอมพิวเตอร์จะมาแล้วผมจะรักษาผู้คนผ่านจอเนี่ยกับคนทั้งโลกให้ดูดูสิครับว่าความสามารถผมระดับนั้นนะคอยดูไม่เชื่อนะเราตอนนี้เราก็รับรู้กันแค่นี้ก่อนถ้าหากสนใจใฝ่รู้มากกว่านี้ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนห้องนี้นะครับเป็นห้องที่สาธิตหมดบรรยายพร้อมสาธิตนะใครอยากจะรู้ตัวตนก็เชิญรุ่นนี้ครับสมควรนะใช้คำว่ารุ่นนี้ต้องเป็นรุ่นป้องกันนะครับป้องกันไม่ให้มีโรคไข้เจ็บโอเคไหมครับรุ่นนี้ก็เรียนรู้เรื่องป้องกันเฉยๆกำจัดแล้วก็ป้องกันกำจัดแล้วก็ป้องกันโอเคไหมครับนี่กำจัดแล้วก็ป้องกันก่อนแต่รุ่นนี้ต้องป้องกันเลยไม่ให้เกิดต้องคิดอย่างนั้นให้ได้โอเคเนาะใครมองเห็นสีหลับตาเห็นสีเห็นสีนะฮะสีก็มีไม่กี่ท่านเพราะสีมันจะเริ่มที่ตอบก็ต้องที่ปฏิบัติยกมือเลยตอบเลยถ้าเกิดแสงกับสีสีกับแสงเดียวกันครับแสงอะไรแสงสีอะไรนั่นครับเดียวกันครับถ้าแสงสว่างก็สีว่าได้ดีมากผู้เห็นสีเห็นแสงนั่นเป็นเรื่องจิตครับคนยังไม่เห็นตัวนี้เกิดด้วยเรื่องกายกับใจใช่ไหมครับต้องแยกนิดนึงขออนุญาตออกแขกครับสรุปก็คือใช่นะว่ามันมีความรู้สึกภายในที่ซ่อนอยู่ที่มันเป็นตัวเราไอ้ความรู้สึกที่ผ่านการใช้ประสาทสัมผัสผ่านการมองการได้ยินการได้เห็นการได้ดมการได้กลิ่นได้ตินได้ทาเนี่ยคือเป็นเรื่องภายธรรมชาติทั้งสิ้นเลยธรรมชาติภายนอกธรรมชาติตัวเรามันคนละเรื่องเลยสรุปแล้วเฮ้ยตกลงว่าไอ้ที่เราเห็นคือมันจะไม่ใช่เราชัดเจนนะไอ้ที่เราคือชานั่นนะครับนั่นแหละคือเราคือแสงเมื่อกี้เนี่ยเราคือสีเมื่อกี้เนี่ยครับนี่แหละครับคือความรู้สึกของตัวเราที่เป็นภายในที่ไม่ได้ถูกปลุกออกมามันไม่ได้ถูกปลุกมาตั้งแต่วินาทีแรกที่เราเกิดมาจากคุณแม่นั่นแหละถ้ามันรู้แต่ตอนนั้นมาเลยนะครับเราจะแยกทุกสิ่งทุกอย่างออกจากตัวเราได้หมดเลยความไม่บริสุทธิ์จะทำอะไรเราไม่ได้เลยเราจะอยู่แบบคน2เซนเลยนะครับคน2โลกเลยโลกธรรมชาติเนี่ยนะครับโลกที่3คือโลกวิทยาศาสตร์เราจะอยู่โลกนู่นนะครับพลังงานบริสุทธิ์กับพลังงานไม่บริสุทธิ์แล้วเราก็อยู่ในโลกวิทยาศาสตร์ด้วยโลกวิทยาศาสตร์คือพลังงานไม่บริสุทธิ์นั่นแหละ
มันจะจำแนกคือธรรมชาติมันไม่บริสุทธิ์อยู่แล้วมันมีวิทยาศาสตร์เข้ามาแทรกเป็นปฏิกิริยาเร่งคือตัวร้ายตัวเอในการขยี้แล้วเราก็ไม่รู้ตัวไอตัวรู้ตัวเนี่ยเนี่ยรู้ตัวแล้วครับคือรู้ตัวแสงเราคือแสงเราคือสีโอเคนะครับวันนี้ผมจะไม่จับลุงหอกไปอยู่ข้างในนะครับไม่จับทุกคนแยกจากลุงหอกผมจะให้ทุกคนเห็นว่าลุงหอกทำอย่างไรกับทุกคนแต่ละท่านที่นี่เลยนะครับเอาเลยนี่ก่อนเลยก็แล้วกันเนาะอยากได้ชิ้นอะไรห้องหนึ่งเดียวจริงนะเดี๋ยวได้ไหมอะไรจะแค่ผมช่วยในขณะนี้ร่างกายครับอยากพร้อมนะอยากพร้อมนะต้องประกาศให้มากๆอยากพร้อมโอเคนะเอาความรู้สึกไปแล้วมันจะเบิร์นเองครับจะเบิร์นเองนะความร้อนจะเป็นตัวเผาผลาญหมดนะครับความร้อนจะเป็นตัวเผาผลาญให้หายใจลึกมันจะโล่งเจอสองมือเปล่าผมจะโล่งมากกว่าปกตินะครับแขนไม่ค่อยดีนะคะตรงนี้เดี๋ยวเกรงสู้โทษครับมันหักมาก่อนโอเคครับดีมากที่บอกครับหายใจปกติธรรมดาเนี่ยฮะมันเป็นตัวเสริมให้ทันทีโทษครับโทษครับสุดท้ายพี่ใหญ่ก็พูดว่าโอ้ค่อยชั่วพี่ใหญ่แบบว่าไม่แอบซ้อมอะไรอ่อนตัวตามผมครับแค่นี้ก็จะเบาแล้วปึ๊บมันช่วยปอดอย่างมากนะครับเสื้อขาวกับน้องเสื้อน้ำตาลโทษครับใช้ถามว่าเราก็เหมือนกับเราได้อะไรล่ะเหมือนกับเราได้มันเบาไงเมื่อไรเบานะฮะใช่นะนี่ฮะแค่นี้ฮะมันจะเบิร์นเนี่ยมันก็เหมือนเราได้ออกกำลังกายมันจะเบาครับมันจะเบามันจะเผาไหม้ไขมันน้ำตาลของมันเองฮะโอเคนะเพราะฉะนั้นความอ้วนที่ว่าเมื่อกี้นี้คอยดูน้ำหนักมันจะไม่เพิ่มขึ้นกินเหมือนเดิมนอนเหมือนเดิมสังเกตนะครับผมให้หัวนิดนึงครับจะได้เบามากเป็นไฟฟ้าสถิตเข้าไปสู่ระบบประสาททั้งหมดครับที่สุดแล้วคือไฟฟ้าสถิตนะครับโทษครับโทษครับขาใสขึ้นแน่ขาใสขึ้นนั่นนี่ก่อนเยอะเลยใช่ไหมคุณลูกเลยลูกต้อนครับแบบว่าเซ็ตแล้วฮะเซ็ตอัพเข้าไปแล้วขอบคุณค่ะเรียบร้อยจ้ะพร้อมไหมเซตอัพเรียบร้อยแค่นี้ฮะมันจะไปทั่วตัวหมดทุกเซลล์มหัศจรรย์มากครับพลังงานถือว่ามหัศจรรย์มากแต่เอาแม่แล้วกันเอาพร้อมครับก็เดี๋ยวแถวได้นี่แพ้ไวฮะผมจะไวมากพนักงานนี่จะไหวนี่ผมจับก็จะหายใจโล่งเลยโอเคมันมีสองระบบทั้ง YouTube และครับสังเกตครับจะสู้ผมอ่อนครับการทางอากาศต้องทำตลอดเวลาหรือว่าต้องเช้าเย็นคำถามมีอยู่ว่าอากาศต้องทำตลอดเวลาหรือทำเช้าเย็นผมถามคุณแม่ว่าทำแล้วมันได้อะไรครับทดตอบพี่ก่อนการหายใจธรรมดาธรรมดาเมื่อกี้ที่ทำไปครับที่พาทำมันได้อะไรบ้างกับตัวเราความรู้สึกสุขอากาศอืมอากาศนะโอเคแต่เกลียดแค่ไม่ได้ไหมนี่ครับอันต่ออีกมันจะโล่งเองการหนึ่งครับทำให้เรารู้ว่านั่นแหละครับคืออนาคตทีนี้เราเอาไปทำเองตอนที่เราไปเจอหมอกปุ๊บนี่อ่อนตัวตามผมน้อยหน้าขึ้นครับโอเคแค่นี้โยกเล่นๆเดี๋ยวเอาการยิ่งทำตัวอ่อนเป็นปลิงได้ยิ่งดีรีเซ็ตกับหมอฟีลลิ่งมันจะดีขึ้นเยอะต่อโทษครับใช่ครับยิ่งดีก็ทำไปอีกครั้งเดียวครับระวังเรื่องเดียวผมกลัวเรื่องเดียวนั่นครับกลัวว่าจะเป็นโรคโอเครู้สึกไงครับเป็นทางผมครับนี่ครับโปร่งครับผมโล่งครับ
นี่นะฮะมันจับแค่ตีแค่แล้วขึ้นไปชี้ศาสตร์ทีนี้ฮะมันเหมือนกับศาสตร์ผมไม่เหมาะนี่คือไฟฟ้าสถิตนี่ปวดหัวหายทันทีต้นไม้ใหญ่ยากขึ้นไปอยู่ในหน้าจอตกใจไปต้องโดดไปแล้วเขาบอกแล้วถ้าตัดเข้าไปเจอแสงเจอสีไปเจอความโกรธครับอย่าไปสู้นะครับช่วยลืมตาหน้าตัดตัวเราหน้าแหละคอยดูครับผมนี่แหละคือพลังงานมันจะไวครับผมรับรองจะแข็งแรงตื่นเช้ามาจะลุกจากที่นอนปุ๊บปั๊บเลยครับคือจะส่งผลอันนี้ after before after นะครับ before ต้องรู้เองนะร่างกายนะครับค่อยๆทัชชินธรรมดาข้อตกลงกันเจ็บให้บอกที่พอตัวเราตั้งจุดนั้นเนี่ยเราไม่ต้องการอะไรไปไหมครับไปเนาะค่ะค่อยไปค่อยไปนิดนึงไปไหมครับไปไปไหมครับไปค่ะไปไหมแค่นี้พอครับสุดท้ายที่สุดต้องไม่เห็นปึ๊บหายใจออกยาวมันจะเป็นตัวรู้ขึ้นจะรู้สึกตัวเองนะครับอันนี้มันสงสัยคือคือต้องใช้ความเข็งโน้มตัวตามผมมาครับเงยหน้าขึ้นอีกจะหายใจโล่งมากเลยครับก็เมื่อกี้บอกแล้วว่าอย่าตกใจถามว่าตอบผ่านตัวเดียวใช่ไหมครั้งนึงครับโทษครับไม่ใช่คือถามเฉยๆอย่ากลั้นหายใจนะครับปึ๊บถามว่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บเส้นชินใจหายใจที่โยกไหมติดอยู่หน่อยนึงอ่ะแล้วก็ดีขึ้นติดอยู่นึงค่ะติดอยู่นึงถามว่าติดจุดไหนตรงเนี้ยค่ะโอเคครับตรงจมูกมันต้องไม่เห็นหายปวดยังขามันต้องไม่เห็นมันก็เจ็บอยู่หน่อยมันก็เจ็บอยู่มันเจ็บใช่ไหมคะเดี๋ยวจะหายเจ็บที่ถามมาเนี่ยโอเคครับครับโปรดสังเกตจะหายแต่เดี๋ยวไม่รู้มันมีอีกหรือเปล่าว่ายังขึ้นจมูกอยู่นั่นนะพยายามตามความคิดต้องทำแต่ถ้ากลับไปจะทำตรงนี้มันจะดีขึ้นเมื่อกี้เหมือนแบบพอทำเองได้หมดแล้วต้องแบบนวดตรงนี้ใช่ไหมแต่ผมมันมีพลังมันจะต่างกับมีพลังช่วยตัวเองโอเคได้หมดครับนี่คือธรรมชาติโอเคนะผมเติมท้องนิดนึงท้องอ้วนเก็บความรู้สึกไว้ไม่ต้องการให้แชร์เพราะว่าความรู้สึกที่เราได้รับมาเนี่ยไปไหมครับต่อแค่นี้พอเก็บไม่ได้
ค่นี้พอจะเก็บไว้นานๆเราไปแชร์เพื่อนสายมันจะโปร่งไหมพลังผมจะเป็นยังไงไปแล้วครับครับคนละเรื่องเวลาผมปล่อยถามว่าจริงไหมอันเดียร์ไม่ต้องเก็บที่สุดเลยมันจะโฟล์ดโอ้เต็มร้อยซุปเปอร์ชาร์จต้องตีแล้วตีมือแตกสมาธิถูกครับหรือเจ็บมากขึ้นเจ็บมากไม่เป็นไรถ้าเจ็บนะดูจะหายเจ็บตัวที่สามจะรู้ได้ก็ครับถามว่าหายเจ็บไหมครับหายเจ็บไม่รู้จะอธิบายยังไงแปลว่าถ้าผมถูกผมแก้ได้ค่ะผมก็ใช่เลยครับมันมีตัวแก้ได้ชัดๆเขาเรียกว่าพระเดชตามพระคุณมือผมสองข้างตรงนี้เหมือนกับถ้าผมทำให้ฝนตกได้ผมจะสลายเป็นหยดฝนได้ผมแก้สักครับมันเป็นตัวแก้ชัดๆนี่เหมือนกับเก็บถ้าผ่านมือผมต้องทำให้หายเจ็บได้เพราะว่ามีเหนื่อยมากกว่าโอเคนะนี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์พยายามเก็ตให้ได้นะครับแค่เนี้ยร่างกายจะคนละเรื่องไงแค่เนี้ยความมหัศจรรย์มันเลยสำคัญมันจะระแวงกับผมพยายามเป็นคนที่ตัวเป็นตัวตั้งที่จะรับตรงนี้ให้ได้อย่าระแวงมันจะแอบสอบโอเคไหมเบากันทั้งตัวขอบคุณค่ะโอเคเนาะมาสาวน้อยลูกนะเจ็บตรงไหนเป็นมะเร็งเลือดขาวคำว่ามะเร็งไม่เลือดขาวฟังอันนี้เราคุณแม่เนาะกับฟังนี้นะครับเรามาทำวิจัยไหมวิจัยวิธีการนะครับเริ่มต้นจากคุณหมอให้คุณหมอเป็นคนที่ตรวจเลือดให้คุณหมอเป็นคนพิจารณาเคสตัดดี้ผมนำเสนอพลังงานบริสุทธิ์งานจากนี้ไปให้คุณหมอเป็นดูแลแต่ในการเยียวยาสองมือเปล่าเอาไหมเอาก็หาเรื่องคุณหมอว่าเราไปเจอสิ่งหนึ่งขึ้นมาสิ่งนั้นก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์นะผมมีความสามารถที่จะสลายตะกั่วในเลือดได้แล้วแน่นอนครับเทสมาแล้ว 60-70% ทำมาแล้วที่หมู่บ้านคริติลาเพราะฉะนั้นผมมั่นใจเหลือเกินว่าทาลัสซีเมียกับลูคีเมียผมว่าผมเอาอยู่แต่ถ้าหากว่ารู้แค่เห็นไม่พอมันต้องให้หน่วยงานที่เขาโอเปเรตทางด้านเขาเป็นคนชี้ชัดว่าเลือดจางเลือดอะไรก็ว่าไม่เลยนั่นครับนั่นก็เป็นตัวตั้งไปหาเรื่องคุณหมอแล้วใช้จนนี้เข้าไปรักษากับเคสซาดี้ตรงนี้โอเคนะโอเคนะครับ okay. ขอให้เป็นเช่นนั้นเพราะว่าเราต้องการอยากจะรู้ว่าเราผ่านกระบวนการของคีโมมากับหลังจากคีโมแล้วเกิดอะไรขึ้นเจ็บปวดอันนี้ไม่มีคีโมโอเคนะคอยดูหน้าจะแดงนะครับสังเกตครับมาหน้าขาวคอยดูหน้าจะเปลี่ยนไปนะครับเลือดลงจะเปลี่ยนไปเพราะผมก็แค่ดูดีพี่ฝันก็เริ่มออกมองออกแป๊บเดียวเพราะว่าเดิมทีเดียวลิ้นที่ปากเห็นเมือดำครับนั่นแหละใช้อะไรก็ไม่ได้แพ้ทุกอย่างนั่นคอยดูนะต่อไปจะไม่แพ้โอเคนะลิ้นที่ปากแดงขึ้นมาแล้วผมเป็นคนสังเกตมากนะโอเคมาถึงตรงนี้ดีกว่าลูกฟังนะตรงไหนที่อยากจะให้ลูกหมอช่วยก่อนลูกอะไรพูดมาชัดๆตรงเท้าพูดดังๆเท้าด้านซ้ายคืออะไรนะครับด้านซ้ายรู้แล้วคือด้านซ้ายแล้วเป็นไงด้านซ้ายเจ็บพูดดังๆมันเจ็บเจ็บมันเจ็บนะคะเจ็บนะคะจุดไหนลูกนิ้วก้อยต้องหมดกันแล้วกันเนาะตั้งแต่หัวเข่ามาก็แล้วกันเนาะตั้งแต่เข่ามาก็แล้วกันเนาะเข้าใจไหมคะตั้งแต่หัวเข่าเขากลัวตรงนี้โอเคนะบอกแถมให้แล้วก็ตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวลุงหมอจะทำให้ถึงนี่เลยโอเคทำจากนี่นะโอเคนะ
ายใจไปหรอกเดี๋ยวหนูรู้เองหายเจ็บหนูจะรู้เองครับเจ็บไหมครับเจ็บแล้วบอกนะครับห้ามน้ำตาร่วงนะเจ็บแล้วบอกทันทีนะคะหายใจไว้ฟังดีแม่ที่แม่เนี่ยนั่นคืออนาคตไม่ใช่วันนี้ครับที่แม่เนี่ยฟังดีนะคำว่าอนาคตเป็นภาษาใจจะบอกว่านั่นแหละแม่ไม่ของมันหวังว่ามันมีแล้วครับไม่เจ็บรู้ว่ามันชาชาเป็นชาแล้วนะเป็นชาครับเอาหายชาด้วยเนาะพอจับแล้วมันจะชาจับแล้วชาพอจับแล้วชาโอเคครับดีมากปกติเขาจะไม่ให้จับเลยพอจับแล้วปวดปวดมากเลยกลางคืนนี่นอนไม่ได้แต่ว่าคนละมือแล้วกันนะมือลุงหงอกกับมือลุงคนละมือนะครับลุงหงอกมีมือมีมือที่ทำให้หนูสบายได้แล้วกันโอเคเนาะหายใจไปหายใจแล้วลุงหงอกจะช่วยหายใจให้มากยิ่งขึ้นนะคะไม่มีแรงหายใจมันจะได้เบิร์นมันจะได้ส่งพลังงานนี้มารักษาเซลล์หนูนะคะจะกระจีไหมเนี่ยหลายคนนะครับต้องหลังมาจะมีคนอื่นที่ไปโฟกัสตรงนี้ถามว่านี่เขาจับจิตกับภาษาจิตระดับเก็บอีกภาษาหนึ่งคนเก็บมากภาษาวิทยาศาสตร์จะหายหรือก็หายพวกไม่เข้ากับวิทยาศาสตร์ไม่เข้ากับวิทยาศาสตร์แค่นี้ครับเก็บมากเดี๋ยวก็หายเจ็บแค่นั้นนะฮะไม่เจ็บมากกว่านี้ภาษาจิตศาสตร์บางคนนี่จิตศาสตร์ถามว่าหายเจ็บยังคะแล้วก็หายชาด้วยยังคะเห็นไม่หมดเห็นทุกอย่างอะไรหายไหมหายชาหายชาหายชาปะตอนนี้มันไม่เจ็บตอนนี้มันไม่เจ็บหายเจ็บแล้วใช่ไหมไม่รู้ว่าตอนนี้มันยังไม่เจ็บอ้าวเมื่อกี้หนูบอกว่าเจ็บนี่แหละตอนนี้มันยังไม่เจ็บตอนแรกบอกว่าเจ็บตอนนี้ไม่เจ็บแล้วใช่ไหมตอนแรกเจ็บคนไม่เคยแต่รู้ว่าหายเจ็บเออแค่นั้นเป็นชิ้นที่ได้รับผมเห็นมาทุกอย่างหลายอย่างมากวันนี้วันจันทร์นะอังคารพรุ่งนี้พักหนึ่งวันมันก็เจอใช้ความถี่ที่ตอนนั้นเราเห็นด้วยเองถ้าเป็นไปได้ไปหาเรือแพทย์ด้วยเรื่องเลือดจะมองนัดอีกที29ค่ะนัดไปเจาะเลือดอีกทีแต่ว่าหมอให้ยาอะไรมาไม่กินเลยไม่เอาเลยไม่ให้กินยาหมอจอยทีนะโอเคฟังดีนะถ้างั้นก่อนถึง29นะฮะวันเว้นวันโอเคจะให้พิเศษเลยแล้วก็จำแล้วก็เอาใบรายงานของหมอมาด้วยคราวหน้าจะถ่ายเขาไม่ให้เอาแต่ว่าถ่ายไว้ต้องถ่ายไว้ใช่ครับแล้วก็จะถ่ายแล้วเก็บไว้ถูกต้องครับเอาตัวถ่ายนั่นมาพ้นเป็นหลักฐาน before ไงโอเคไหมครับพอเวลาไปเทสสิบอกว่ามันจะไม่มีแล้วเขาแปลว่าเกิดจากหมอมันจะได้ยืนยันได้ยืนยันเป็นตัวหนังสือได้ว่าต่อไปไม่กินแล้วนะมันใช้สองมือเปล่าอย่างเดียวเนาะโอเคนะเอาไปวันที่29ก็แล้วกันนั้นวันเว้นวันมาที่นี่นะครับช่วยนะเผื่อว่าวันนี้วันที่15ประมาณ13-14วันเนาะน่าจะพอเพราะตอนนี้คนรู้แล้วว่าไม่เจ็บเราจะให้การหายใจเพิ่มแค่เดินนิดเดียวก็เจ็บเดินแบบไม่กี่ก้าวเนี่ยบอกไม่ไหวแล้วแล้วกลางคืนนี่ไม่ต้องนอนเลยอ่ะครับถึงเช้าตีห้าหกโมงถึงจะได้นอนเจ็บไหมลูกไม่เจ็บนะอ้าวละอ่ะหายใจช่วยจะนั่งให้ตรงหรอคอยสังเกตนะคะหนูจะหายใจโล่งมากขึ้นเยอะเลยอึ๊บไปหายใจค่ะเจ็บไหมล่ะไม่เจ็บดีมาหายใจด้วยหนูจะรู้เองหนูจะรู้ตัวเองว่าโล่งขาปวดขาปวดขาปวดครับปุ๊บโอเคครับหายใจดีไหมคะรู้สึกอะไรไหมคะรู้สึกหายใจได้ลึกขึ้นไหมคะโอเคนะอีกทีนึงอีกทีนึงจะได้หนูจะได้มีความมั่นใจในการหายใจนะคะโอเค
ื่อกี้นี่เขาแนะนำให้งับอากาศนะเพื่อนนะคะกลับบ้านก็ต้องไปงับอากาศครับโอ้โหเกิดเรื่องนี้โทษครับเข้าใจไหมเจ็บไหมคะแค่นี้พอนะคะเดี๋ยวเริ่มหายใจก็ต้องเป็นเป็นไงรู้สึกสบายตัวไหมจังเยี่ยมพูดมาเป็นเสียงแบบเจ็บใช่ไหมคะเจ็บนะตัวนี้เจ็บไหมคะตัวนี้เจ็บไหมครับหลังไม่เจ็บเฉพาะแค่ตัวนี้นะก็เจ็บกดแล้วเจ็บครับก็จะทำให้แรงมันจะอ่อนไปหมดฮะพอเจอคีโมจะเชื่อจะอ่อนแอไปหมดก็มีเรื่องขึ้นมาแล้วก็มันก็มีขึ้นมาเยอะสักรอบเช่นเนี่ยผมขายเป็นปีกว่าก็คลี่กัน10เดือนแล้วก็มาเป็นอีกทำไป3รอบอยู่แต่โรงโอเคเราหยุดเขาเรียกว่าอะไรกันแล้วนะโอเคหยุดนะเรามาใช้ตัวนี้เพียวๆเลยเป็นการวัดผลเลยนะโอเคนะใช้ตรงนี้เอาไว้ดูซิว่าเราตั้งเป้าวันที่29เช็คผลเลือดจะเป็นไงแต่ทั้งด้านสรีระก็คิดว่ามันจะดีขึ้นไปเรื่อยแต่แข็งอยู่โอเคนะครับสรีระกับเลือดคนละเรื่องนะโอเคนะไปเข้าใจให้เป็นส่วนให้ได้คุณเจรู้ว่าพลังงานบริสุทธิ์ผ่านของมือเปล่าคำนึงความใจถามว่าดีไหมสบายไหมครับสบายเองค่ะสวัสดีมีแรงขึ้นมาไหมมีแรงไหมมีแรงเรียนไม่รู้ไม่รู้ก็ทำได้ไม่เคยนะมีแรงขึ้นไหมรู้สึกมีแรงขึ้นไหมทำไมปากตัวนี้ดำ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 เมื่อกี้ขาวอันนี้สีขาวตกลงขาวหรือดำไม่รู้ก็มันสีขาวสีดำสีขาวจะเบาคอด้วยจะหลับง่ายหนูจะหลับง่ายคือเป็นไงคะเจ็บเจ็บไหมคะแค่นี้พอต้องทำแรงทำพอตรง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 แผลอะไรที่เจ็บมาใช้อะไรเป็นไงเจ็บไหมคะเนี่ยเจ็บเจ็บเอาแค่นี้พอไม่เป็นไรตรงชี้หายเจ็บเลยนี่แน่นี่แน่นี่แน่เดินเลยลูกเดินหยิบนี่ก่อนเดินอย่าให้หลุดนะครับถือแล้วก็เดินไปเดินดูซิว่าเดินมันเคยเจ็บเจ็บไหมเดินเดินนู่นเลยเดินแบบเป็นไงนะเดินไม่เป็นครับถามตัวเองมันเจ็บไหมเดินไปเดินมาไม่เจ็บไม่เจ็บเดินมาใช่ไหมมาจ่ายเจ็บไม่เจ็บก็ดูเองก็แล้วกันเนาะโอเคนะนี่แหละคือพนักงานบริษัทนะคะเอาไว้คราวหน้าเจอนี่มาดูมาเล่นบันนะครับคอยดูคอยดูท่าเดินที่เดินขาลายตอนนี้ดีขึ้นนะมาถึงนันดาตอนนี้มันรู้สึกแข็งมันแข็งมันเพิ่งแข็งใช่ไหมลูกก็เดิมแข็งตลอดตอนนี้นิ่มยังคะทั้งนั้นนิ่มแล้วใช่ไหมคะนะเอาละมานได้เมื่อกี้ช้าทั้งตัวนะตอนที่เดินเข้ามาจะเป็นแนะนำไม่ไม่แนะนำต้องการให้แม่ไปแชร์มากกว่าอย่าแนะนำแม่แชร์จะให้เขาดูงานบอกมาเดี๋ยวแม่ต้องทำจริงจริงที่ว่าผู้เชี่ยวชาญแล้วปึ๊บผ่อนตัวต่างครับดูหายใจจะโล่งเยอะมากเยอะมากครับไม่ต้องแน่คนละเรื่องไหมเขาสนใจเขาจะทำเขาจะถามเราเองใช่ไหมทีนี้พอถามเราไม่ได้ครับพอถามเสร็จปุ๊บนี่ยิ้มแม่ทำต่อดีไหมแต่งไหนมาทำไม่ได้อะไรผมไม่บอกว่าดีไหมดีค่ะรู้สึกว่าเพราะว่าที่ความรู้สึกตรงนี้ผมรู้อยู่แล้วจะ before และ after นะครับจำเป็นอะไรนิดนึงเนี่ย
ี้จะเบาหัวก็ผมบอกเลยว่าก็แสดงง่ายรักษาไม่ได้จริงไหมมันเห็นง่ายจริงไหมลูกสาวก็บอกหนีง่ายวินตลอดเลยวินตลอดเลยก็คอยดูว่าตอนมันจะวินน้อยลงมันเป็นเรื่องของไฟฟ้าเครียดเยอะคนรับผิดชอบเป็นยังไงรับผิดชอบมันครอบครัวรับผิดชอบเรื่องให้จ่ายเพียงทำให้บอกให้เขาเข้าใจทำให้ดูดีก่อนเราจะไม่รับผิดชอบอะไรเราไม่รู้เรื่องมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนคนรับผิดชอบมันต่างกันมันจะกระโดดคนไหนคุมอารมณ์ได้ไม่กระโดดคนนั้นก็จะมีความสุขแบบนี้จะช่วยด้วยไหมเนี่ยฮะมาคอยดูสังเกตแม่ต่อไปว่าจะยืนเหมือนเดิมไหมลุงจะเบานะครับมันก็น่าจะเป็นเพราะว่าถามว่าจริงไหมครับมันจริงครับโกงไปแล้วครับคนที่ได้ครับเรื่องนี้รู้ไหมโล่งขึ้นชัดๆอะไรนี่นะคือการลุกขึ้นสิชวนจะทำบุญทำทานก็ซองใส่ซองค่ะอ๋อขอโทษขอโทษประมวลผลดีหรอจริงปวดอยู่แล้วไม่ใช่เอามาของเราที่คิดว่าเห็นว่ายังไม่รู้สึกอะไรนะครับคอยดูนะมันจะรู้สึกนะคะโอเคอ่ะค่อยๆหายใจธรรมดาไม่ใช่ว่าพ่อไม่ต้องทำดีเจ็บไหมคะผลจากการปลูกข้าวเล็กน้อยค่ะโอเคแค่นี้พอค่ะมีเวียนได้อะไรเยอะมากเจ็บคือความรู้สึกปลูกข้าวเป็นหายใจได้ทั้งหมดไปข้าวหมู่บ้านนี่ไงรุ่นนี้เกิดเติบโตมาด้วยไอทีมือถือรุ่นนี้ขนมปังแกงที่มีช่วยด่างบอกว่าใช่ดูเท่าไรจะสบายนะครับความร้อนไม่ปวดขาเลยนะเพราะฉะนั้นข้าวเหนียวสั่งบริสุทธิ์เป็นไปนะครับต่อทุกสรรพสัตว์ก็ไม่ค่อยไหวแล้วคือเหนื่อยง่ายอะค่ะเหนื่อยง่ายก่อนจะหายใจโล่งนะมันก่อนตัวมาครับจะหายใจโล่งคือเขาบอกหายใจจะดีขึ้นเลยนะโอเคครับเอาละสังเกตแล้วประกาศไม่ได้อะไรทำเองได้อยู่เองก็แต่แจ้งให้รู้ล่วงหน้าว่าสเต็ปที่สองไม่ได้เราเต็ปที่สามได้สเต็ปที่สี่ได้จบเลยจริงนะครับหายใจจะโล่งจากบ้านจากบ้านไม่ต้องห่วงไม่ต้องเพราะว่าน่าจะเป็นที่ไหนโอ้นะเพราะเวลามากระทรวงสุขดีขึ้น 10% 15ประมาณ10เนาะคิดว่าตัวไหนที่เป็นยังเนิร์ดอยู่จุดไหนที่บอกว่าเนิร์ดอยู่90มันคือถ้าพูดถึงการหายใจการลงมันลงขึ้น 10% แต่ถ้าการเนิร์ดมันไม่ได้เนิร์ดมากค่ะโอเคนะนั้นเพิ่มการหายใจนะคะสังเกตดีขึ้นเรื่อยๆนั้นก็แปลว่าดีขึ้นเรื่อยๆแล้วกันเนาะครับเมื่อรู้สึกว่าดีขึ้น10ก็เพิ่มขึ้นเป็น20 30เองมันเหมือนขึ้นบันไดหรือโลกบันไดก็ได้นะครับง่วงนอนตัวน้ำอากาศอยู่เป้าถูกต้องครับจะง่วงฮะพลังนี้พอเข้าตัวจะง่วงครับหลับไม่สบายเลยนะครับพลังเด้งโทษพี่มาแล้วใช่มั้ยมันอีกอย่างคือผม2วันเนี่ยผมจะ
ครับเออเออเออหายใจยาวๆกว่าเดิมเยอะแน่นอนเออนี่แหละคือโรคไฮเทคมาจากเทคโนโลยีนะครับที่เราใช้มันโอ้ไหมชัดเจนเนาะดีขึ้นเรื่อยๆครับจบไหมจบนะมาใบประเมินผลครับครับนี่แหละประเมินผลใบเมื่อกี้เนี่ยมาเอาสาวน้อยก่อนลูกรู้ตัวไหมครับว่ารู้สึกว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์หรอกฮะรู้ไหมรู้ไหมครับไม่รู้เลยบอลไปใช่ไหมเอางี้ปวดขาหายปวดขาไหมหายปวดขาเอางี้นะเทียบนะเรามาที่นี่นึกซะว่าแบกก้อนหินอยู่10กิโลกรัมมันหายไปกี่กิโลหรอกเขามีเศษไม่รู้ต้องแบกไม่รู้มันหายมันหายหายเลยหายมากหายหมดมันไม่หายหมดแต่ว่ามันหายไปสมมติว่ามันมีมด100ตัวมดมันเหลือกี่ตัวที่หนูเนี่ยที่มันเหลือที่มันยุบๆที่มันยุบๆๆๆอ่ะเหลือกี่ตัวประมาณ50 40หายใจเต็มปอดมั้ยคะหายใจเต็มไหมลูกเรียกแรงไหมยังคะหนูต้องรู้เองเพราะเรื่องนี้มันเป็นความรู้สึกของหนูหายใจดีขึ้นไหมคะดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับพอบอกได้ไหมคะมะเร็งเลือดขาว AML แปลว่ามาจากไหนมั้งมัน AML มันย่อมาจาก acute myeloid leukemia เอาเป็นว่าลูคีเมียก็แล้วกันนะเป็นตัวหลักเฮ้ยครับลูเคมีได้ไม่เป็นไรอย่าลืมนะอย่าลืมไอ้แบดโบถ่ายรูปไว้นั่นแหละก็ได้กับ B4 แล้วมาหาผมตลอดการจนต้องไปเที่ยวชิงถ้าหากว่าสิ่งที่ว่านี่มีแปลว่าสำเร็จเรารู้กันแค่สองคนก็พอถ้าหากว่าแม่จะให้หมอรู้ด้วยเพราะว่าเราไม่บริโภคยาแล้วต้องเด็ดขาดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะสองแคมป์อีกครับเพราะเราใช้บริการเข้ามาเยอะแล้วมีแต่คำว่าแย่ลงเนี่ยแกนะแล้วมันจะฟ้องพิสูจน์ร่วมกันนี่แหละก็พอสังเกตว่าเจ็บปวดจะลดลงไปจะหายไหมคืนนี้จะหลับสบายโอเคไหมครับโอเคนะตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วก็ไม่ได้นอนกลางคืนไม่นอนมาตอน5 ตี 5อ่ะต่อไปเลยตั้งแต่วันจนไปคอยดูนั่นคือเป็นสิ่ง before after เห็นไหมครับคุณแม่ต้องการสำคัญมากเพราะคุณแม่เนี่ยบอกประเมินผลได้เลยแทนทีลองประเมินผลลูกตัวนี้ครับประเมินแทนด้วยคิดว่าลูกได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับก็70-80%ได้คุณแม่วัดได้ยังไงเขาเดินปกติเขาจะเดินแล้วกระเพกอ่ะเขาจะไม่เซ็นรับแทรกไม่เอาน้ำหนักลงขาแต่เมื่อกี้เขาเอาน้ำหนักลงตลับสีดำด้านซ้ายตัวหนูครับนั่นแหละโอเคไม้สีดำหรือไม้ไม้สีดำแบบพุ่งแบบไกลๆขึ้นหรอแล้วคุณแม่เหมือนกันหน้าตัวเออสวยขึ้นสวยมากได้ชาชาปูขอบคุณครูเข้านะฮะเอาเลยแค่นั้นก็พอให้รู้ว่าเป็นตัวหนูนั่นเองเออให้รู้ว่าเป็นตัวหนูนั่นเองเป็นตัวพี่ยังสงสัยไหมน้องเป็นอะไรมันเป็นหลักฐานหนึ่งเพื่อที่จะให้รู้ว่าประเมินเองครับได้ไหมครับมีช่องประเมินประเมินเองได้ไหมครับมีช่องประเมินนั่นดีมีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ป้าไปประมาณเองนะครับมีเปอร์เซ็นต์20%อ๋อนี่ยังไงเขียนอ๋อมีเปอร์เซ็นต์
นั่นประเมินเองให้ประเมินตัวเองไม่ได้before and after นะครับอย่าลืมเอานะไหนชาร์จไปที่นี่ไหนตอนไหนสีเขียวของตุ้มผมอ่านแป๊บเดียวรู้สึกว่าจะมีอาการวูบวูบเหมือนจะเป็นลมหายใจไม่เต็มปอดโอ้สบายหายใจบางเช้าผมโอเคคอยดูพลังงานตัวนี้มันจะเปลี่ยนแปลงครับถามว่าเจ็บไหมครับหลังมือมันสบายมากรู้สึกเนา
แค่นี้พอครับดีมากครับปรึ๊ดเอามือมาเอามือมาสังเกตเส้นเลือดใหญ่แค่ในเรือเฟือแล้วปึ๊บหลังแหละแล้วอะไรเกิดขึ้นการหายใจไอ้ตรงนี้มันเหมือนแบบหลุดแบบค่อยยังชั่วขึ้นเมื่อกี้มันเหมือนแบบเวลาที่หายใจเข้ามันจะแน่นๆอยู่ตรงนี้ตอนนี้ฟลอร์ใช่ไหมครับดีขึ้นแต่ว่ามันก็ยังเหมือนไม่ยังมีอยู่นะทีนึงผมแป๊บเดียวเองนะผมเติมท้องให้ทีนี้มีปัญหาเรื่องท้องไหมครับมีแก๊สครับแค่อย่างเดียวนะแก๊สอย่างอื่นไม่มีเนาะสังเกตมันจะเบาโทษครับครับแค่พลังนี้ไม่ต้องรุนแรงต่อไปเดินคนละเรื่องแต่มันมีผลเยอะเป็นไงฟิลลิ่งฟิลเลอร์คล่องตัวมากไหมซ้อมซ้อมซ้อมยกขึ้นเนี่ยปิดหูไหมโอ้สบายเมื่อกี้ตอนที่ก่อนที่คุณลุงจะนั่นอ่ะกดตรงเนี้ยมันเจ็บอยู่พอตอนมันหลุดแล้วกดแล้วมันไม่เจ็บแปลว่าสองมือเปล่านี่ชั้นหนึ่งขอบพระคุณค่ะสองมือเปล่าเป็นหนึ่งความเข้าใจย้ำครับแพทย์แผนอนาคตเห็นผลในปัจจุบันเนาะอนาคตหรือแค่ทางออกมันเลือกมาเยอะแล้วตันทุกทีเจอทางตันไม่มีทางออกเนาะเอาโอเคไหนตัวนี้ปวดเข่าต้นคอขาปวดเข่าต้นคอขาอาหารไม่ย่อยอันนี้ของจูเองไม่ย่อยอาหารไม่ค่อยย่อยทานอะไรไม่ค่อยได้ทานไม่ค่อยได้เอาแบบทานทุกอย่างที่ขวางหน้าไหมไม่เอาค่ะสวละสวแล้วเหรอโอเคโปรดสังเกตมันเสื่อมลงขอให้อยู่ดังมีคุณภาพหน่อยก็แล้วค่ะไม่อดไม่โอยพอค่ะต่อไปเตรียมนะใครนะครับแล้วต่อไปปั๊บ
ผิงสบายหายใจสะดวกมาถึงที่นี่ห้ามหยุดหายใจนะคุณโยมนะงานเข้านะหยุดหายใจที่นี่เป็นเรื่องหยุดหายใจที่อื่นไม่เป็นไรโทษครับหยุดหายใจที่นี่ผิดกฎหมายทันทีเนาะหยุดหายใจที่อื่นเนี่ยถูกกฎหมายจนกระทั่งผมเรียกว่านั่นคือโรงฆ่าสัตว์ที่ถูกกฎหมายดีไหมโยมคำเนี้ยประชดประชันน่าดูนะภาษาผมไม่คิดจะยุ่งเลยเจ็บคนมีปัญญาก็จะโอ้โหเจ็บสวงคนขาดปัญญาเฮ้ยอย่างนั้นแหละก็ครับอย่าลืมนะเป้าหมายคือหัวใจโลกนะครับจะเบาทั้งตัวสุดท้ายแล้วครับสังเกตอะไรตึ๊ดก็เป็นผู้ที่นั่งฟังได้ดีมั้ยนะนั่งฟังดีแปลว่าสมาธิชั้นได้นั่งให้ตรงครับนั่งตรงสังเกตครับทุกส่วนอวัยวะผมจะทำงานได้หมดนะครับให้สังเกตไงเจ้าเนื้อ อยู่โทษครับมันจะเบาแล้วปุ๊บทีนึงเหมือนกับยกน้ำหนักตัวเองฮะโทษครับจะสู้กันเพราะมันเป็นจุดที่ปล่อยพลังงานปุ๊บถามว่าขยับเองไหมครับจะได้ยาวขึ้นเยอะแยะไหมทั้งแดงรับอากาศแล้วค่ะอาจารย์มองลุงหมอแล้วอากาศรู้สึกตามันก็เศร้าโล่งสว่างขึ้นแล้วก็ไอ้ต้นคอที่เมื่อยๆก็ค่อยยังชั่วขึ้นยาดียาดีนี่ล้าสมัยเราไม่ใช้กันแล้วล้าสมัยมันยิ่งขัดจริงบางทีเดินเดินแล้วมันนึกจะยุดก็ยุดอะค่ะแล้วก็ไม่มีความมั่นใจอะกลัวมันจะซุดลงไปแล้วเราอ้วนด้วยอะค่ะพอล้มลงไปเดี๋ยวลำบากเอาความไม่มั่นใจทิ้งไว้ที่นี่เอาความมั่นใจกลับไปเห็นนะสังเกตครับมันจะรู้สึกเองครับว่าเฮ้ยมันมีเรี่ยวแรงมาได้ไงวะเนี่ยโทษครับเชื่อนะร้อนไปทั้งตัวแล้วค่ะโอ้ครับผ่านผมยังไม่ได้เนี่ยเป็นความจริงเนี่ยร้อนไปทั้งตัวแล้วเนี่ยชื้นแล้วนะชื้นไปทั้งตัวแล้วเนี่ยถูกต้องครับคนได้ใจโตแบบนี้ใจโตมุตจะได้คนได้ชายใจโตมุตธาตุไฟธาตุไฟเจตโตกับความทราบไปคนมีเจตโตจับได้ปุ๊บของเย็นจะเป็นร้อนของร้อนจะเป็นเย็นก็จะปรับที่สมดุลคนมีเจตโตจะทำได้ไม่ใช่เจตโตทำไม่ได้ปัญญาดูได้แค่ภาพความรู้ปัญญาเจตัวที่มันแสดงสักยะส่วนตัวนะครับภาษาพุทธศาสนาเรียกว่าฤทธิ์แต่เป็นฤทธิ์ของแถมก็ได้เป็นของแถมมีก็ได้มันใช้งานได้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกใครคว้าได้ก็มาใช้ได้ลูกชนะเต็มขั้นผู้มีแต่กระบาดหัวใจลุงหมอคือฉีดแพร่ถาคตมุ่งอยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังมีแล้วจึงนำมาให้ชัดเจนนี่คือสโลแกนของลุงหมอที่เสกพีใช้คำพูดนี้มาตลอดก็เคยเป็นแกนเพราะฉะนั้นเสียพระเจ้าตรัสรู้ได้ไม่เสียของแน่นอนเพราะว่าผมกำลังทำตรงนี้อยู่เป็นหน้าที่เผยแพร่แบ่งปัน
ามว่าจริงไหมว่าจริงหายใจไว้ครับมันจะคนละเรื่องเลยของเขาถามว่าจริงไม่จริงขอไว้อย่าใช้ เดินเลยโยมเดินเลยเดินโชว์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 ปกติข้างขวาจะเดินไม่ได้เต็มอะค่ะมันเดินคือมันเวลาเดินยิ่งนั่งนานๆเนี่ยจะยืนไม่ได้เต็มเท้าครับแบบตะแคงข้างนึงอะข้างนี้เหยียบไม่ได้เต็มเท้าเหยียบแล้วจะเหยียบแล้วจะเจ็บไปหมดเอาใจหรือเปล่าครับไม่ได้เอาใจตอนนี้เดินโอเครู้สึกไม่ค่อยเจ็บก็นี่ขนาดนั่งอยู่ต้องนานแล้วนะคะโอเคดูข้าเดินดูข้าเดินดีดีกับเขาเยอะปกติเดินมันโครงเองมันเป็นของมันเองยิ่งมีอายุยิ่งโครงพี่เลี้ยงเชิญน้องน้องใหม่ด้วยสิครับเดี๋ยวให้มองดูสิเอ๊ะเอาก็นี่ออกให้ให้ก็นั่งจะติดจะติดถือให้ลุงก่อนอ๋อเขาติอยู่ตัวไปยกเก้าอี้จะหักด้วยกันถ้าเกินนั่งนี่แทนมะไปเพชรมันเกินมันกลัวแล้วก็ไปเพชรอะไรกันก็ไม่ไปไงนอนอย่างเดียวพระจันทร์ม้าติดไมโครโฟนที่ปกเสื้อครับผมแกะไงอ่ะน้องใหม่เคยมาหรือยังคะยังไม่เคยโอเคเอาพวกเราลดมาครับลดมาลุกลดมาครับเออแม่นั่งเลยแม่ไม่ต้องไปไหนแม่นั่งนั่นแหละใช่ต้นมาใช่อันนี้ของน้องก่อนอันนี้ของอันหนูเซ็นหนูเซ็นก่อนเซ็นตรงไหนเซ็นก่อนเซ็นตรงนี้ปะใช่ไหมฮะอ่าแล้วเซ็นตรงนี้ใช่ไหมตรงว่างๆตรงนั้นอันนี้เขียนเลยตรงว่างเขียนเลยดูสิความแตกต่าง before after นั้นมันต่างกันตรงไหนดีใจด้วยครับเห็นว่าเป็นจอไม่ด้วยชอบไปทางมาทางนี้ครับอย่าสู้ผมอ่อนตามหาครับ feeling filler ที่พูดถึงกัน feeling feeling ตรงนี้นะพลังงานที่จะรู้ได้โดยความรู้สึกเท่านั้นเกินภาษาเราต้องใช้ภาษาสื่อสารให้เกิดความเข้าใจก่อนแล้วก็เก่งตรงนี้จังหน้าเยอะก็ครับเบาหลังอากาศดีสุดก็ครับนี่นะหลังก็ครับอย่าขยับละเรื่องไอ้ทีโทษครับโทษครับนี่นะคนละเรื่องไหมหลังมันหลังมันก็ได้มันบึ้งอย่าหายดีข้างหลังเนี่ยข้างซ้ายเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยคือมันขึ้นบึ้งเริ่มดีเมื่อผมคงไปยกของหนักเลยมามึงลุงผ่านมือผมก็ดีผ่านมือผมเป็นงานหลังครับผมมันโอ้ยไม่ละโอ้ละครับโอ้ละผมไม่รู้ได้ไงมันแค่นี้เองผมไม่รู้ได้ไงคนมีความเขามีความสามารถระดับครับไม่ต้องถามก็ได้ผมใบของผมใบหลังของพี่ชายก็ใบข้างล่างค่ะกี่เปอร์เซ็นต์ดูกี่เปอร์เซ็นต์คิดว่าคาดว่าปึ๊บวันนี้รู้สึกดีขึ้นเยอะครึ่งเยอะครึ่งเดียวเองเขารู้สึกเลยครึ่งเลยครึ่งเลยเท่าไหร่เนาะ50เป็น60 70 80 80เลยค่ะโอ้ถึง80รู้สึกตัวเองได้80เนี่ยคือสิ่งที่ได้รับไม่หิวด้วยขนาดตอนเช้าตื่นตั้งแต่เช้านะคะมาทีนี้เดียวด้วยนะก็เป็นปกติตอนนี้หิวแย่แล้วนะเหรอ
มันความจำผมตอนนี้มันจำมันเลยไม่ค่อยได้นี่จำสั้นดีแล้วที่ลืมเหรอเออคนจำไม่ลืมอันตรายนะให้รู้ไว้เหรอจำไม่ลืมอันตรายนะให้รู้ไว้ลืมส่วนลืมไปแต่ลืมสตางค์ในกระเป๋าแล้วกันไอ้เรื่องนี้ไม่ลืมจำแม่นใช่อย่าลืมไปเถอะดูมันจะเบาหัวโทษครับเป็นคนที่ตั้งใจฟังอะไรดีครับผมจะสังเกตหมดทุกคนทุกท่านครับผมอัศสารนี้ผมเวลาผมฟังแล้วผมนั่งในผมจะนั่นรับชอนอลเต็มๆดีมากครับเปิดชอนอลให้เต็มๆถูกต้องครับต้องเปิดฮะคนที่เปิดจะได้ครับอย่าไปคิดว่าเขาอายุน้อยครับผมเขามีเชนส์ถูกต้องงั้นผมไม่ให้อยู่ใกล้เลยเงี้ยน้องมาถามผมว่ามันจะแรงไปไหมโอ้ไม่แรงครับเนี่ยคือการพูดสื่อสารกันหลังเด็กกับผู้ใหญ่มันคนละอย่างกันเสียงสูงตรงมีเสียงสูงเสียงต่ำยังถูกต้องเลยวิธีการโอเคเลยสบายตัวตัวสบายตัวเป็นหลักดีครับจะเน้นเสมอสบายตัวหลังเมื่อกี้มันมาเป็นนิดพอลงดัดเมื่อกี้ปุ๊บเดี๋ยวมันหนักอยู่มีเล้าๆอยู่เมื่อกี้เนี่ยตอนที่มาเนี่ยอันนี้มันไปแล้วไม่อยู่แล้วนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์ไวมากครับนี่คือแผนการแพทย์แผนอนาคตเห็นคนในปัจจุบันครับหรือการแพทย์ทางออกครับผมมันเจอทางตันปัจจุบันก็ตันทางเลือกก็ตันไม่มีทางออกเลยนี่มีทางออกหมอครับโอเคนะขอให้เข้าใจว่าทางออกครับครับครับมันเป็นอนาคตก็เห็นผลในปัจจุบันเดี๋ยวนี้อืมกี่ตัวตัวไม่ได้ปั๊มโอเคไม่ได้ปั๊มทำลายใช่ไหมไม่ได้ปั๊มไม่ได้ปั๊มแล้วไม่ได้ปั๊มอยากให้เขาไปใช้ทำอะไรครับอยากให้ใครไปใช้โอนที่ที่มีบ้านอยู่หลังเดียวลุงวงดวงจันทร์ครับมีแต่ลุงมีแต่มีบ้านอยู่หลังเดียวนี่โอเคครับมาเชิญครับหาอะไรพี่สวยทราบเลยเจ็บแน่นหน้าอกจังเลยก่อนเรื่องหน้าอกขอเล่าอดีตหน่อยครับนี่อดีตก่อนหน้านี้ก่อนมาเจอลุงครับลองอธิบายความยาวดูสิมันมีอะไรแชร์กันมันเป็นโรคเหมือนโรคประหลาดอืมโรคประหลาดว่าไปคือประมาณ 4-5 ปีก่อนหนูแบบเหมือนโดนหมอแบบยังไงดีอ่ะหมอเถื่อนเขาหลอกแบบหลอกว่าให้ฉีดหน้าเขาหลอกว่าเป็นคอลลาเจนแล้วนี้มันฉีดไปมันเป็นซิลิโคนเหลวอะค่ะแล้วหนูก็ไปดูดขั้นไปดูดขั้นตอนกระดูกเขาจะต้องละลายสารซิลิโคนแล้วเขาก็ดูดเจาะดูดที่หน้าดูดออกมาไอ้นี่มันเหมือนตอนนี้มันไหลออกมาหนูรู้สึกว่าเหมือนมันไหลออกมาตามเลยค่ะตามร่างกายมันจะติดตรงท้องตรงหน้าอกตรงนี้มันจะทำให้แบบเหมือนเป็นผังผืดแน่นและเจ็บอะไรประมาณเนี้ยค่ะคุณลุงหนูก็เลยตอนนี้มันก็เลยเหมือนมันจะเจ็บตรงเนี้ยมันก็เจ็บแบบแข็งมันจะแข็งตอนนี้มันจะเป็นผังผืดประมาณ 2-3 ปีก่อนหนูเคยมีอาการแบบนี้แล้วพอเป็นตอนนี้หนูจะนอนไม่ได้หนูต้องแบบก้มตัวแล้วดึงมันลงมาอะไรอย่างเงี้ยเล่าให้แฟนฟังแฟนยังไม่อยากเชื่อมันว่ามันแต่เป็นเรื่องจริงนะคะเหมือนมันมีสารแปลกปลอมในร่างกายค่ะตอนนี้หนูก็กินพวกสมุนไพรกินอะไรที่มันขจัดสารพิษหน้าวันนั้นนายแพทย์นางแพทย์นางสายแพทย์เขาบอกว่าอะไรฉีดเข้าไปในตัวเราเขาบอกว่าอะไรนะหนูไปโดนหลอกฉีดอีกที่นึงแต่หนูไปเอาออกที่คลินิกเขาบอกว่าเป็นสารซิลิโคนเหลวแต่ทีนี้สารตัวนี้มันไม่สามารถละลายหายไปได้มันจะไหลจากที่สูงลงที่ต่ำอะไรประมาณนี้ค่ะมันอาจจะไหลลงมาเรื่อยๆอะไรเอาละตอนนี้นาทีนี้ร่างกายก็ตึงไปหมดบ้างแล้วเนาะค่ะตอนนี้มันเหมือนมันไหลลงมาที่ตรงหน้าอกรู้สึกว่าไหลอยู่นะตอนนี้เดี๋ยวเนี้ยตอนนี้มันถ้ามันจะตอนนี้ไม่รู้สึกว่ามันไหลแต่มันจะหนักตัวเหนื่อยตัวเนาะค่ะมันจะแข็งมันจะแน่นมันจะหายใจไม่เต็มอิ่มเอาละเข้าใจแล้วหนักตัวเหนื่อยตัวหายใจจะไม่เต็มปอดขอเดี๋ยวมันจะหายใจเต็มปอดนะครับ
ผมจะช่วยหายใจปล่อยคือจะให้จะช่วยในด้านที่มันหนักมันเนิดมันโปร่งเบาใช่ไหมครับเป้าหมายคือโปร่งเบาสบายตัวและหายใจได้โล่งพอเนาะแล้วมันจะหายไปได้ไหมคะคุณลุงดูก่อนดูก่อนเดี๋ยวเพิ่งไม่มีคำตอบเพราะเมื่อกี้เนี่ยคอยดูเนื้อมันจะเบาโปร่งสบายและหายใจสะดวกไม่เกิน5นาทีโอเคไหมครับให้มันผ่าน5นาทีก่อนโอเคนะเอาละแล้วจะมีคำตอบเองสุดท้ายแล้วหายใจไว้ธรรมดาว่าพลังงานบริสุทธิ์จะช่วยได้ไหมวิทยาศาสตร์ทำลายวิทยาศาสตร์ทำลายชีวะคือชีวิตเนาะเพราะอย่างว่าเพศแม่เขาอยากสวยอยากงามเป็นธรรมชาติเพศแม่เขาเจอเขาจะรู้สึกเห็นนะแล้วไม่เป็นไรผ่านไปเราถือว่าสิ่งนี้มันผ่านไปแล้วเนาะหายใจไว้ครับอ้าวนะมันจะไปหมดถ้าร่างกายมันจะสุดโทรมเหมือนมือมันมือม้านี่ไม่เหมือนกับมันไม่เหมือนมือกันเท่าสาวเลยมันเหมือนมือ780แล้วนี่มือเท้าก็ช้าหมดเลยนะคุณลุงมันจะเป็นมือเท้าของคน70-80แล้วนะสังเกตมันจะเบาหายใจไปทั้งหมดคือการหายใจนะครับเป็นตัวชี้เลยเป็นฟิลเลอร์ฟิลลิ่งเจ็บไหมครับได้นะได้นะแค่นี้พอโทษครับรู้สึกเป็นฟิลลิ่งมันจะเหมือนมันจะวิ่งตามร่างกายมันจะร้อนๆรู้บ้างถูกต้องครับนั่นคือความรู้สึกนะครับพลังงานบริสุทธิ์มันจะวัดได้ด้วยความรู้สึกเท่านั้นนะครับต้องสัมผัสตรงจะรู้ได้ชัดเจนครับผมอย่าลืมนะเป้าหมายคือปัจจุบันตัวและหายใจโล่งนะครับอย่าลืมโทษแทนเอฟถามว่าจริงไหมติดปุ๊บจริงไม่จริงเอ้ยโทษครับแป๊บปุ๊บจริงไหมโทษครับเป็นไงก็จะมันโล่งๆขึ้นนะโล่งขึ้นนะโล่งขึ้นนะมันจะมันหายใจสะดวกขึ้นแปลว่าก็หมายเราเข้ามาสู่เป้าหมายแล้วนะจะเบาสบายตัวและหายใจโล่งเห็นครับทำมันได้ทีนึงเตอร์จะมีแน่นๆมีแน่นโอเคเบาตัวหายใจเหมือนเดิมพอดครับถามว่าแน่นหายแน่นไหมโยมนั่นไงโทษครับอย่าสู้ผมนะตามใช้ความรู้สึกตามมือผมให้ได้โทษครับถามว่าเป็นไงหายแน่นไหมหน้าอกแผ่นหลังไหลหายอยู่ค่ะแต่มันก็ยังมีเหลืออยู่บ้างแต่ก็หายอ้าวไหลครับโทษครับผมมีโทษครับครับดู
ใบหน้ามันจะเบาโทษครับครับโอเคไหมครับฉุดสเมนตันไหมมันจะมีแบบเหมือนแบบขาเราจะไม่ค่อยมีแรงเลยแล้วมันจะเป็นเหมือนช้าๆค่ะไม่รู้ว่าไม่รู้มันไหลลงไปขามันจะช้าเท้ามันแล้วสารตัวนี้มันจะสามารถขจัดออกไปได้ไหมคะรู้เองตัวเนี้ยต้องรู้เองอย่าถามผมมันจะรู้สึกเองโอเคไหมจะรู้สึกเอง before after คุณต้องรู้ทุกคนเองนะครับว่าใช่ไหมมันอย่าถามผมผมช่วยคนมาเยอะนะไม่โทษเอาคำตอบสุดท้ายอยู่ที่คุณนะคะครับความรู้สึกของคุณนั้นจะบอกคุณเองนะครับโทษครับอย่าไปหาคำตอบที่อื่นคุณต้องรู้เองทั้งหมดโทษครับเบาไหมทีนี้แรงม้าย้ายไม่มีแรงต้องการแรงแรงมาไหมโทษครับเดี๋ยวหายใจเนาะเราเน้นเรื่องความรู้สึกมากนั่นก็เรียวแรงที่คุณว่านั่นนะครับไม่มีใครตอบได้ยกเป็นตัวคุณนั่นเองนะผมมีพนักงานตัวนี้แน่นอนที่จะตะแคงช่วยโทษครับแป๊บตึบตึบเป็นไงขยับดูสิเบาขึ้นเยอะเลยค่ะมันมีเรื่องมีแรงจากที่เจ็บๆแน่นๆมันก็มันโล่งขึ้นเยอะโล่งขึ้นเหมือนตอนนั่นคือคำตอบต่างจากวิทยาศาสตร์ทำลายคุณมาทั้งตัวต้องยอมรับไม่ได้เพราะความอยากสวยอยากงามไม่ว่าใครผ่านไปแล้วเนาะงั้นพอเราเจอพลังงานบริสุทธิ์จากลุงหงปุ๊บมันจะรู้สึกเปลี่ยนแปลงเก็บความรู้สึกตัวนี้ไว้ไม่ต้องถามไม่ต้องเอาคำตอบมันจะหายไหมขณะนี้คุณก็ต้องรู้ตัวเองแล้วว่ามันเป็นเช่นไร